กลับมาติดตามนิวส์บันทูเดย์กันต่อนะครับคณะกรรมการปปช.เตรียมฟ้องเรียกค่าเสียหายกับนางสาวยิ่งลักษณ์อดีตนายกจากกรณีที่ไม่ระงับยับยั้งทำให้เกิดความเสียหายโครงการรับจำนำข้าวแล้วครับวันนี้ก็อัยการสูงสุดจะยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกในกรณีละเลยไม่ยับยั้งโครงการรับจำนำข้าวต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ทันทีนะครับหากนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ไปรายงานตัวในวันที่19กุมภาพันธ์นี้โดยปปช.จะส่งหนังสือให้กระทรวงการคลังดำเนินการตามมาตรา73วรรค1 73/1วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2542เพื่อเรียกค่าเสียหายกับนางสาวยิ่งลักษณ์และผู้การระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐไปแล้วก่อนหน้านี้โดยมีการคำนวณ นะครับว่ามูลค่าเสียหายทั้ง2คดีเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า600ล้านบาทโดยเฉพาะกรณีนางสาวยิ่งลักษณ์นอกจากความผิดก็เป็นไปตามนั้นนะครับส่วนกรณีของนายบุญทรงเตริยาพิรมอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์และพวกปปช.จะส่งสำนวนฟ้องให้อัยการสูงสุดในเร็ววันนี้ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าคณะอนุกรรมการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินเชิงลึก5รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าวตอนนี้ไต่สวนไปแล้วกว่า 80% ภาพรวมส่วนใหญ่ไม่พบสิ่งผิดปกติมีเพียงนายบุญทรงนะครับอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์ที่แจ้งเงินลงทุนในบริษัทเชียงใหม่แลนด์จำกัดซึ่งได้เรียกตัวมาชี้แจงรายละเอียดแล้วคาดว่าจะสรุปรายงานความคืบหน้าต่อปปช.ได้อย่างไรก็ตามการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินเชิงลึกส่วนใหญ่เป็นไปค่อนข้างยากเนื่องจากบัญชีที่ตรวจเป็นส่วนที่เปิดเผยและทำธุรกรรมการเงินปกติแต่ในทางลับยังไม่สามารถสาวไปได้ว่ามีชื่ออื่นหรือไม่นะครับเนื่องจากได้รับเบาะแสมาน้อยวันเดียวกันที่สำนักงานอัยการสูงสุดที่แจ้งวัฒนะนะครับนายศักดิ์ชัยเมธินีพิสารกุลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.นำเอาหลักฐานสำนวนคดีระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐที่มีการกล่าวหาคุณบุญทรงและพวกรวม21รายส่งฟ้องต่ออัยการมีนายชุติชัยสาขากรอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษและนายวรรณชัยรุจนะวงศ์อธิบดีอัยการฝ่ายต่างประเทศเป็นตัวแทนรับมอบคุณศักดิ์ชัยบอกว่าปปช.นำข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสำนวนการระบายข้าวแบบ G2Gซึ่งหลักฐานที่นำมามีหลายอย่างทางอัยการสูงสุดอาจจะต้องใช้เวลานานที่จะดูเอกสารนะครับส่วนผู้ถูกกล่าวหาก็มีทั้งภาครัฐและเอกชนโดยการส่งสำนวนเป็นเพียงการส่งเบื้องต้นของผู้ถูกกล่าวหาเพราะว่ามีส่วนของเอกชนที่ปปช.กำลังตรวจสอบอยู่ขณะที่นายชุติชัยก็บอกว่าหลังจากรับสำนวนแล้วก็จะเร่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาภายใน 1-2 วันถ้าพยานหลักฐานครบคาดว่าจะสามารถส่งฟ้องนะครับต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ภายใน1เดือนโดยหลักฐานที่ทางปปช.นำมาเป็นสำนวนเกี่ยวกับการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐเป็นคนละส่วนกับสำนวนคดีอาญาของนางสาวยิ่งลักษณ์นะครับแต่ทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดที่เกี่ยวเนื่องกันครับพลเอกชัดชัยสาริกัญญารัตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าผลการประมูลข้าวกว่า 900,000 ตันเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาสามารถอนุมัติข้าวได้ทันที 500,000 ตันนะคะส่วนที่เหลืออีก 400,000 ตันไม่ผ่านคุณสมบัติค่ะจึงต้องระงับไว้ก่อนเพื่อรอเปิดประมูลใหม่ก็คาดว่าจะเปิดประมูลรอบ2ได้ปลายกุมภาพันธ์นี้ปริมาณเกือบ1ล้านตันส่วนผลการเดินทางเยือนจีนเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาได้หารือร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของจีนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางกรอบการทำงานร่วมกัน2ประเด็นคือการหารือตามกรอบความร่วมมือโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่รางมาตรฐานและการขายข้าวระหว่างกันเพื่อสานต่อนโยบายรัฐบาลโดยในส่วนของการขายข้าวฝ่ายจีนสนใจจะซื้อข้าวจากไทย2ล้านตันนะคะและยางพารา200,000ตันส่งมอบตามกรอบข้อตกลงภายใน2ปีตั้งแต่ปี2558ถึง2559ซึ่งฝ่ายไทยจะเชิญกระทรวงพาณิชย์จีนประชุมร่วมกันกลางเดือนมีนาคมนี้
พื่อกำหนดรายละเอียดความร่วมมือต่อไปค่ะวันนี้ก็ประมาณครึ่งหนึ่งครับประมาณ 500,000 ครับอีกส่วนที่เหลือ 400,000 เนี่ยเราตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ไม่อาจจะไม่ถูกต้องนะครับก็เลยต้องระงับไปแล้วก็เดี๋ยวเปิดประมูลใหม่นะครับเปิดเมื่อไหร่เห็นว่าจะเปิดเดือนนี้ครับปลายเดือนนี้นะครับอันใหม่เนี่ยที่เราไปคุยที่เขาบอกว่าเขาจะสนับสนุนเรานะครับในเรื่องของการมาซื้อข้าวเราจำนวน2 ล้านตันนะครับจำได้นะครับยางอีก200,000นะครับผมก็ไปรู้จักกับเคาน์เตอร์พาร์ทซึ่งเป็นผู้ลงนามร่วมเองมาอยู่กับผมนะครับแล้วก็นำคณะไปให้รู้จักกันว่าเราจะทำงานร่วมไปยังไงแล้วก็วางกรอบกันแล้วก็นัดประชุมกันครั้งแรกกลางเดือนมีนาจริงเด็ดสำหรับความร่วมมือโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่รางมาตรฐานจากการหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างกระทรวงคมนาคมของไทยกับฝ่ายจีนล่าสุดนะคะจีนก็ได้เสนอรูปแบบการลงทุนในลักษณะของการกู้ร่วมกันผ่านธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศจีนหรือว่า Exim Bank จีนในอัตราดอกเบี้ย 2-4%โดยให้ใช้เทคโนโลยีของประเทศจีนนะคะให้จีนเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างงานโยธาและบริหารการเดินรถแต่ว่าทางการไทยเนี่ยยืนยันไปว่าไทยจะเป็นผู้บริหารจัดการการเดินรถเองส่วนอัตราดอกเบี้ยที่จีนเสนอก็สูงเกินไปนะคะจึงต้องหารือรายละเอียดร่วมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะกลุ่มเครือข่ายชาวสวนยางและปาล์มน้ำมัน16จังหวัดชายแดนภาคใต้ขออภัยครับ16จังหวัดภาคใต้ก็เตรียมยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขราคาตกต่ำครับนายเพิกเลิศวังพงษ์แกนนำกลุ่มภาคีเครือข่ายชาวสวนยางและปาล์มน้ำมัน16จังหวัดภาคใต้บอกว่าจากการตรวจสอบราคาปัญหาขณะนี้นะครับเกษตรกรก็ยังไม่สามารถขายยางได้ตามที่นายอำนวยปฏิเสรัฐมนตรีช่วยเกษตรประกาศไว้ว่าจะทำให้ราคาน้ำยางสดอยู่ที่50บาทต่อกิโลกรัมและก็ยางแผ่นรมควันอยู่ที่65บาทแต่ว่าราคายางกลับตกลงมาอย่างต่อเนื่องข้อที่จริงราคาขณะนี้ไม่ถึง63บาทขณะที่ราคาน้ำยางไม่ถึง30บาทต่อกิโลกรัมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ก็จะมีการประชุมหารือนะครับที่อำเภอหาดใหญ่ในวันที่20กุมภาพันธ์เพื่อจะสรุปข้อเท็จจริงเสนอรัฐบาลรับทราบรัฐบาลเพราะเห็นว่ารัฐบาลแก้ปัญหาไม่ตรงจุดมาตรการที่มีอยู่เป็นการช่วยเอกชนและพ่อค้าไม่ใช่ช่วยเกษตรกรเพราะยางรับซื้อส่วนใหญ่เป็นยางที่พ่อค้านำไปขายในตลาดกลางของโครงการมูลพันธ์กันชนไม่ใช่ยางน้ำยางสดและยางแผ่นดิบที่เกษตรกรเป็นผู้ขายส่วนที่รัฐบาลบอกว่าให้สหกรณ์เข้าไปซื้อน้ำยางสดและยางดิบไปแปรรูปเพื่อขายในตลาดยางในโครงการมูลพันธ์กันชนนั้นก็เป็นส่วนน้อยมากแค่ 10% เท่านั้นสาเหตุที่ไม่สามารถเข้าไปขายได้เพราะต้องรอเข้าคิวหลายวันทำให้มีต้นทุนค่าขนส่งจึงเลือกขายให้กับกลุ่มพ่อค้านะครับดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้แก้ปัญหาอย่างตรงจุดด้วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ก็เปิดเผยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจวันนี้ได้สั่งการให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจับตากระแสเงินทุนต่างชาติไหลเข้าหลังจากต่างประเทศมีการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเชิงปริมาณหรือว่า QE นะคะส่วนตัวมีความเป็นห่วงการเข้ามาเก็งกำไรระยะสั้นในตลาดหุ้นไทยซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยควรดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดรวมถึงเรื่องอัตราเงินเฟ้อและดอกเบี้ยด้วยในระยะต่อไปด้านนางเกษรามัญชุศรีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็บอกว่ากลท.มีความระมัดระวังกระแสเงินทุนต่างชาติเข้ามาซื้อเก็งกำไรในหุ้นขนาดเล็กอยู่เป็นระยะด้วยขณะนี้ยังถือว่าอยู่ในระดับปกตินะคะเนื่องจากว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB จะเริ่มดำเนินการช่วงเดือนมีนาคมและต้องใช้เวลาพอสมควรซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินได้อย่างไรก็ตามในอดีตกระแสการเก็งกำไรในหุ้นขนาดเล็กส่วนใหญ่มาจากเงินทุนภายในประเทศเป็นหลักซึ่งตลท.ได้มีมาตรการดูแลผู้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอล่าสุดก็เตรียมจะออกมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนจากการเพิ่มทุนในราคาที่ต่ำกว่าจองในอนาคตค่ะสภาพัฒน์พอใจ GDP ไตรมาส4ปี57นะครับที่ขยายตัว 2.3% ผลจากการบริโภคลงทุนและส่งออกที่เริ่มฟื้นตัวคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบอกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ไตรมาส4ปี57
ขยายตัวได้ 2.5 ขออภัยครับ 2.3% ถือว่าปรับตัวดีชัดเจนสะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังที่เริ่มดีขึ้นหลังจากชะลอตัวลงมากครึ่งปีแรกโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกการบริโภคการลงทุนภาคเอกชนการเบิกจ่ายของรัฐส่งผลให้ทั้งปี57นะครับก็ขยายตัวไป 0.7% ส่วนปี58คาดการ GDP ไว้ที่ 3.5 ถึง 4.5 โดยมีแรงส่งจากภาคส่งออกที่จะโต 3.5% จากปี57ที่ติดลบไป 0.3 โดยจะฟื้นตัวช้าๆตามเศรษฐกิจโลกการฟื้นตัวของการลงทุนจากภาคเอกชนการท่องเที่ยวรวมถึงการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนของรัฐและการลดลงของราคาน้ำมันในตลาดโลกคาดว่าราคาน้ำมันตลาดโลกทั้งปีนะครับจะอยู่ที่ประมาณ50-60ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะเดียวกันก็มีปัจจัยเสี่ยงก็คือราคาสินค้าเกษตรที่ยังอยู่ระดับต่ำเศรษฐกิจโลกที่ยังฟื้นตัวไม่แน่นอนเงินบาทที่ยังแข็งค่ามากกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคและอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มลดลงอาจจะกระทบกับอัตราดอกเบี้ยแท้จริงให้มีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งผู้ที่กำกับนโยบายการเงินต้องดูแลให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ระดับที่เหมาะสมเอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรวมถึงเฝ้าระวังภาวะเงินฝืดนะครับแต่จากการพิจารณาปัจจัยแวดล้อมทั้งราคาสินค้าการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเติบโตของรายได้ยังไม่มีอะไรน่ากังวลครับอาจจะต้องพูดทั้งสองตัวต้องพูดเวลาเทียบว่าอินฟลักชันมันติดลบถามว่าติดลบแต่ว่าตัวเศรษฐกิจนั้นมันขยายตัวไหมนะครับต้องดูทั้งสองตัวนะครับเงินฝืดนั้นอาจจะมาจากเงินเนี่ยไม่มีอยู่ในระบบนะครับไม่มีตังค์ใช้จ่ายแต่ถ้าหากดูตัวเลขแล้วเนี่ยระดับของ GDP เราก็ยังขยายตัวระดับรายได้เราก็ยังขยายตัวนะครับก็เพียงแต่ว่าตัวระดับราคาสินค้าเนี่ยมันต่ำเกินไปมันอาจจะต่ำเกินไปตรงนี้นะครับสภาพัฒน์ก็เสนอให้ภาครัฐนะครับให้ความสำคัญเรื่องการช้าค้าชายแดนโดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษต้องดูแลให้การเติบโตด้านการค้าสอดรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ